ไหนมันใครขึ้นอย่างไรก็พลอยมันขึ้นไปมันได้ดัดมันโอ้หนักแก่นะปล่อยไปตามยถากรรมของมันไอ้นะสัญชาตญาณของมันมาอย่างใดก็เฮือมันไปอย่างอันมันก็อย่างเดียวกับถึงสิ่งสารสัตว์ทั้งหลายบ่ได้ควบคุมจิตใจบ่ได้หักห้ามบ่ได้สวยล่างคัดสีเฮือใจใสสะอาดบริสุทธิ์แต่มาได้หมายถึงว่าบริสุทธิ์ถึงขั้นเป็นพระอริยะเจ้ากาหรือถึงขั้นเป็นพระอรหันต์มาต้องถึงขั้นนั่นเตือก็ได้เนาะบริสุทธิ์แบบปุถุชนนี่แหละก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่แต่ก็คือมันเบาบางลงไปก็ไหนๆว่าเขาก็ต้องการความสุขความสงบทุกคนน่ะรังเกียจเดียดฉันบ่อยากจะพบปะความทุกข์ความทรมานของจิตความทรมานของร่างกายเอาสิ่งที่เขาทำแล้วก็แล้วไปที่ปัจจุบันนี้เขาได้รับผลของการกระทำในอดีตนักพ่องเบาพ่องตามแรงของการกระทำในอดีตถ้ากระทำมานักเขาก็ได้รับผลนักถ้ากระทำมาเบาเขาก็ได้รับผลน้อยถ้ากระทำบ่อยๆเขาก็ได้รับผลเจือเจือ นี่ก็ยังที่ได้เคยบอกมาเนาะการเฮือผลของกรรมนี่มันเป็นไปต่างๆนานามันมีการเฮือผลอยู่สามสี่อย่างด้วยกันสามอย่างเฮ้ยสามอย่างอย่างที่หนึ่งนั่นเฮือผลเฮือผลเป็นเวลาอย่างที่สองนั่นมาเฮือผลไปตามหน้าที่ของมันหน้าที่ของกรรมกรรมมีหน้าที่แล้วทีนี้อย่างที่สามนี่มันเฮือผลนักผ่องเบาผ่องเฮือผลนักเฮือผลเบาเฮือผลหมอกพอให้พอดีนะเขาได้ยะอย่างลงไปก็แล้วแต่ได้กึดอันใดก็แล้วแต่ได้ว่าอย่างลงไปก็ตามเถอะจะว่าเฮือหมอนั่นเน้นท่าหมอนี่นะถ้าว่าไปนักถึงกับกรรมออกมาเป็นพลุสวาจาเนี่ยคือเป็นวาจาที่รุนแรงเนี่ยกรรมแจ่งกรรมด่าสดออกมาทางปากนี่เป็นขรุกรรมกึดอยู่ในใจเนี่ยเป็นยังเป็นมโนกรรมมันยังบ่ออกมาเถื่อนยังบ่สมบูรณ์เถื่อนพอเป็นวจีกรรมสำเร็จเห็นขั้นตอนหนึ่งลงไม้ลงมือเข้าไปแถมกันนักลงไปแถมเป็นกรรมที่หยาบเพราะฉะนั้นกรรมต่างๆที่เฮือผลเฮาในปัจจุบันนี้บางอย่างก็เฮือผลนักการเฮือผลการเฮือการได้รับผลของการกระทำอันนักนักกับนักนี่ต่างกันน้อยเนอะบางทีนักแต่มันบ่นักบางทีมันนักแต่มันบ่นักอีกก็มีบางทีถึงนักถึงนักลักษณะการเฮือผลของกรรมนี่เพิ่นบอกว่ากรรมมาเฮือผลนักเฮือผลนักเฮือผลนักกรรมประเภทนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าขลุกรรมกรรมเฮือผลนักจะเป็นฝ่ายดีก็เป็นผลนักนักในฝ่ายดีจะเป็นฝ่ายบ่ดีมาเฮือผลเฮาเป็นวิบากนะที่ได้รับผลนั้นเป็นวิบาก
แต่วิบากเนี่ยมันก็เกิดมาจากกรรมเขากระทำอันนักเขาก็จะได้รับผลนักถ้าเขาทำบันนักแต่ทำบ่อยบ่อยทำบ่อยบ่อยแต่มันเป็นกรรมดีบันนักแต่กระทำบ่อยบ่อยอย่างคนที่ฆ่าสัตว์นี่นะเนาะฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนี่เป็นกรรมบันักนี่นะเนาะแต่ทำบ่อยบ่อยเป็นอาจินนับตั้งแต่ฆ่ามดดำมดแดงตบหินตบยุงขึ้นไปจนถึงบุบไล่บุบไล่ฆ่าตีสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายเป็นหมูเป็นแมวเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เข็นฆ่าในใจของเขาบางทีเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยบ่เป็นหยังทำไปมันบัดสะเทือนความรู้สึกบัดสะเทือนใจต่อไปมันก็ทำกรรมใหญ่ขึ้นมาอย่างที่เขาอย่างที่เปิ้นได้เปรียบเทียบเพื่อฟังว่าคนที่ทำกรรมเล็กกรรมน้อยฆ่าทีแรกก็ฆ่าตัวเล็กตัวน้อยฆ่ากบฆ่าเขียดฆ่าป๋าอะไรเนาะต่อมาก็ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ได้ใจมันบัดสะเทือนละบัดสะเทือนความรู้สึกละทำเมินเข้าฆ่าเป็ดฆ่าไก่ได้ต่อไปก็ฆ่าหมูฆ่าหมาได้ฆ่าหมูฆ่าหมาได้บัดสะเทือนความรู้สึกบัดละอายบัดเก่งกลัวบัดขยาดต่อผลของการกระทำละถึงขั้นฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าหมาได้ต่อไปก็สูงขึ้นไปจำน้อยก็ข้างวัวข้าควายได้นี่ก้อยๆขยับขึ้นค่อยๆขยับความเคยชินความรู้สึกนักขึ้นนักขึ้นข้าเป็ดข้าไก่ข้างวัวข้าควายขึ้นมาก้อยๆขึ้นมาเมื่อเคยชินขึ้นจากเบาๆก็เป็นนักนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นข้าเป็ดข้าไก่ได้ข้าหมูข้าหมาข้างัวข้าควายได้เพราะว่าหันว่ามันเป็นสัตว์ก็มีความหมายอย่างมันก็สามารถที่จะยะอย่างก็ได้เนี่ยความใจของมันไปด้านไปด้านต่อบาปต่ออกุศลเมื่อข้างัวข้าควายได้ก็ข้าคนได้ข้าคนได้อย่าว่าแต่งัวแต่ควายเลยคนก็ฆ่าได้เนี่ยฆ่าคนธรรมดาได้ฆ่าอาจจะที่แรกก็อาจจะฆ่าอาจจะทำร้ายหรือว่าฆ่าคนที่มันชั่วมันบดีเนาะมันเป็นที่รังเกียจของสังคมกันอย่างกันนี่เป็นโจรผู้ร้ายขี้ลักเล็กขโมยน้อยฆ่าได้ต่อไปก็ฆ่าคนทั่วๆไปได้ขยับขึ้นขยับขึ้นเลยๆความเคยชินความเคยชินกลายเป็นความเคยชินเมื่อทำอันใดบ่อยๆแต่มันเป็นเบาๆก็เรียกว่าเป็นกรรมที่ทำบ่อยๆเป็นพหุลกรรมกรรมทำเป็นอาจินกรรมกรรมชนิดนี้นี่จะให้ผลกับเฮาก็ต่อเมื่อขลุกรรมมันบ่ได้เฮือผลเมื่อกรรมนักมันบ่มีกรรมนักเฮาก็บ่ได้ยะได้ทําอันหยังนักหนาป้าป้านนึกถึงในภพนี้ชาตินี้แต่อาจจะมีอาจินกรรมที่กระทําบ่อยๆมันจะมาเฮือผลเฮาก็เฮือแบบบ่อยๆด้วยนะเฮือแบบบ่อยๆด้วยเฮือจะได้เฮือบ่อยๆเดี๋ยวก็ไปตุบอันนั้นเดี๋ยวก็ไปต่ำสิ่งนี้เดี๋ยวก็เกิดเป็นแผลเดี๋ยวก็เกิดเป็นตุ่มเดี๋ยวก็เกิดเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยได้พยาธิเอายามากินก็หายไปเป็นเตื่อสักวางขึ้นมาแต่เมาะนี่เนี่ยเกิดจากอาจินกรรม
ผลของมันอาชินกรรมเขาทำบ่อยๆบ่อยๆเขาก็ได้รับบ่อยๆแต่มันบันนักไม่ได้ว่ามันบันนักถ้ากรรมนักเฮือผลอยู่อาชินกรรมหรือว่ากรรมอื่นๆก็บ่ได้เฮือผลเพราะว่ากรรมนักนั่นเฮือผลอยู่แล้วนี่อันนี้ความเข้าใจในเรื่องของการเฮือผลของกรรมของการกระทำทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาจะต้องได้สำรวมต้องระมัดระวังบ่เฮือมันข้ามภพข้ามชาติไปเนาะแต่ข้อสำคัญข้อระมัดระวังก็คือก่อนที่ผลมันจะมาเฮือเฮานี่แหละถึงมื้อถึงวันนี้เฮาหันกับผลมันน่ะเนาะที่มันมาเฮือผลแก่เฮาเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไข้เดี๋ยวก็ไปหาหมดหาหมอเดี๋ยวก็ไปหาคลินิกเหล่านี้เป็นผลมาจากอาจินตกรรมกรรมที่เขาทำบ่อยๆทำน้อยๆคิดว่ามันบ่มีผลพอมันเฮือผลมาเขาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจเรื่องของกรรมไปเข้าใจเรื่องของเรื่องของสาเหตุมันก็อย่างก็ที่มันเป็นอย่างอันเพราะเขาได้อย่างอันนั้นมันถึงได้เป็นอย่างอันมาเข้าใจกับเหตุในปัจจุบันในอดีตเหตุนั้นเขาตัดทิ้งไปเลยมาได้เข้าอกเข้าใจว่าส่งผลให้เขาได้รับเคราะห์รับกรรมรับเวรอย่างต่างๆบางทีบ่ได้ไปแย่อย่างสักอย่างแต่มันก็เป็นขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นก็ป่วยขึ้นมาก็เจ็บก็ไข้ขึ้นมาอันนั้นอ่ะหันได้ชาติอ่ะเป็นผลจากการกระทำในอดีตมันบ่มีเหตุในปัจจุบันที่เฮือเฮาได้เนี่ยแต่เฮาก็เจ็บก็ป่วยขึ้นมาได้บางคนนอนอยู่อย่างบัดเดี๋ยวนี้ก็บ่ได้ไปยะมันยังมานะแต่ในที่สุดมันก็ก่อยเป็นขึ้นมาเป็นแต่ยังแต่ยังแต่ยังเมื่อเข้ามันก็นักขึ้นนักขึ้นอย่างเดียวเนี่ยนี่ลูกก็บ่ได้ไปก็บ่ได้มาไหนก็บ่ได้มันก็ผลมันก็จากการเฮือผลน้อยๆเมื่อเฮือผลน้อยๆมันก็หลายน้อยมันก็กลายเป็นนักเป็นหมื่นไปนี่แล้วมีกรรมเต็มประเภทหนึ่งที่เพิ่นบอกว่ากรรมใกล้จะตายนี่อันนี้เวลาใกล้จะตายนี่กรรมตัวนี้ถ้าหาว่าคนใกล้จะตายไปกึดถึงที่ตัวเองได้คำที่ตัวเองได้ยะได้สร้างมาแล้วตายในขณะนั้นดวงจิตวิญญาณก็จะต้องไปเกิดเป็นสิ่งที่มันรองรับเนาะสิ่งที่จะรองรับกับการกระทำในภพในภูมิต่อไปถ้าเราได้ทำเราถ้าเราคิดถึงคุณงามความดีคิดถึงบุญถึงกุศลบ่อยๆบ่อยๆใกล้จะตายก็ยังมีสติคิดได้อยู่โอ้จะตายก็ตายบ่เป็นยังแต่เราก็พร้อมแล้วเนี่ยนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตลอดจนกว่าจะดับจิตอันนั้นกับจิตใจนั่นก็เป็นฝ่ายกุศลเป็นเรียกว่าเป็นอาสันกรรมกรรมใกล้มาจะใกล้จะตายเมื่อตายไปปุ๊บก็ได้ไปเกิดในจิตดีถ้าหาว่าคิดถึงในทางดีนะคิดถึงบุญถึงทานถึงอย่างต่างๆในเปิ่นถึงได้เฮาได้ฝึกหัดคิดบ่อยๆนะอย่างลูกเจ้ามาล้างหน้าล้างตาก็ล้างใจล้างจิตล้างใจให้คิดถึงคุณงามความดีเฮาบ่แน่ว่าเฮาจะตายในอิริยาบถใดถ้าเฮาคิดถึงความดีเรื่องความชั่วที่เขาทำไปแล้วก็มันแล้วไปกลายเป็นขอให้มันเป็นอโหสิกรรมต่อกันหรือบาจะอันก็ขอให้มันหายไปเลย
ลืมมันไปเหรอความสั่วทั้งหลายที่ได้ขึ้นที่ได้ทำเอาไว้พอกันทีหยุดแค่นี้แล้วก็มานึกถึงความดีคุณงามต่างๆที่เขาได้ทำมาที่เขากำลังจะทำต่อไปสำรวมให้มันอยู่ในกรอบในเขตอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะควบคุมประคับประคองใจของเขาไปได้วันหนึ่งผ่านไปก็เป็นสิ่งที่ลองเอาไปนึกไปคิดกันพอการกระทำทุกอย่างเป็นเรียกว่ากรรมมันจะมีโอกาสเฮ่อผลแก่เขาก็ต่อเมื่อถ้ากรรมนั่นเป็นกรรมนักก็จะเฮ่อผลในปัจจุบันถ้ากรรมนั่นหมอกพอให้พอดีก็จะเฮ่อผลในชาติหน้าถ้ากรรมนั่นเบาบางไปก็จะเฮ่อผลในชาติต่อๆไปบ่มีการยกเว้นนอกเสียจากว่าการกระทำบางอย่างเป็นกรรมเป็นการกระทำที่เรียกว่ากตัตตากรรมนะคือมีเจตนาที่บัดสมบูรณ์มีเจตนาที่อ่อนหรือว่าบัดตรงกับเจตนาที่ได้ตั้งใจจะทำอันนั้นก็มันจะมีโอกาสที่เป็นอโหสิกรรมได้มีโอกาสที่จะเป็นอโหสิกรรมได้อย่างเฮาแกว่งแขนไปต่ำใส่เขาเขาก็ขอโทษขอโพยขอภัยขออโหสิกรรมยกมือขึ้นไหวกายอย่างกายคนที่เขาไปกระทบกระทั่งต่ำข้อใส่นี่มันก็จะเข้าใจแล้วมันก็อโหสิขึ้นได้อยากจะโคดเสี้ยงตีก็แต่เข้าใจว่าเป็นมาเจตนาอย่างนี้ก็อโหสิขึ้นกันไปกลายเป็นอโหสิกรรมไปเหี้ยแต่ถ้ากรรมนักๆแล้วก็นั่นแน่นอนโดยเจตนาอันสมบูรณ์บริบูรณ์หน้าที่ของมันของกรรมนี่หน้าที่ก็คือแต่งเฮ้อไปเกิดแต่งยู่เฮ้อไปเกิดแต่งยู่เฮ้อไปเป็นแล้วเมื่อแต่งเมื่อยู่เฮ้อไปเกิดไปเป็นแล้วไปเป็นอย่างใดมันก็จะอุปถัมภ์สนับสนุนเฮ้อเป็นอย่างนั้นนักขึ้นนักขึ้นมันก็อยู่ที่ต้นเหตุของมันทั้งนั้นถ้าต้นเหตุดีมันก็จะสนับสนุนให้ดีถ้าต้นเหตุหรือว่าไปเกิดหรือว่าไปปะไปปะกับสิ่งที่บดีมันก็จะสนับสนุนให้ได้ปะกับสิ่งที่บดีทิกๆอย่างที่เขาเกิดมาสมมติว่าคนบางคนเกิดมาในตระกูลในพ่อแม่ที่ยากจนตระกูลที่แล่นแค้นปลายบ่ปอตัวเองก็พอเกิดมาในที่อย่างอันยังบ่ปอจะไปสอหับจ้างอ้างบายจะไปนำเสนอจะไปว่าอย่างที่ไหนก็ไม่มีใครเชื่อบ่มีใครเข้าใจบ่มีใครยอมรับจะไปรับจ้างที่ไหนใครก็บ่จ้างในที่สุดเอาไปเอามาจะทำดีมาได้เลยแห้งก็กลายเป็นคนทำชั่วทำเลวทรามไปติ๊กๆคือมันตกนักไปเลยอย่างเนี้ยอย่างนี้เรียกว่ากรรมเมื่อมันได้ฮือผลแล้วมันก็สนับสนุนหรือบางทีถ้าดีน้อยทำความกำลังจะทำความบัดดีอยู่ละเกิดมีกรรมประเภทบางประเภทเข้ามาตัดบันทอนบ่เฮ้อยะบ่เฮ้อทำในทางที่บัดดีนั่นก็เฮ้อเบนเบี่ยงไปในทางที่ดีเหี้ยเหี้ยล้นแล้วแต่เป็นหน้าที่เหล่านี้มันเป็นความละเอียดที่เขาบัดสามารถจะจินตนาการกึดเอาคนเดียวได้อย่างทะลุปุโป่งป
พิ่นเรียกว่าเป็นอจินไตยเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องอจินไตยมันละเอียดลึกซึ้งสุขุมานเหลือเกินเพียงแต่ว่าเฮาก็ฮู้พอที่ว่าตามตัวหนังสืออีเนาะตามตัวหนังสือเปิ้นบอกเปิ้นอู้มาอย่างใดเฮาก็ฮู้ไปหมู่อันแต่ถ้าจะฮื้อลึกซึ้งกว่านั้นนี่บ่ได้มันเป็นเกินวิสัยที่หมู่เฮาพุทธชนคนธรรมดาจะฮู้ได้อย่างลึกซึ้งก็เป็นไปหมกปอที่จะป้องกันบ่ไปทำสิ่งที่เลวทรามไปกว่าปัจจุบันนี่ก็เป็นอันใช่ได้ก็ลุกมาล้างหน้าล้างตาแต่งหน้าแต่งตาให้มันดีด้วยน้ำใสๆก็อย่าลืมล้างจิตล้างใจด้วยน้ำธรรมคำสอนจะเนี่ยจะทำอะหยังต่อไปในชั่วโมงต่อไปนี่ก็ดีหรือว่าในวันนี้ก็ดีสำนึกสำรวมไว้กึดอยู่เสมอว่าที่เขาจะทำที่เขาจะพูดที่เขาจะคิดในการใช้ชีวิตวันต่อไปตั้งหน้านี่นับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ไปละนะก็ต้องสำนึกสำเรียกสำเนือกสำรวมระวังป้องกันเบื่อจิตใจก็ห่อไปตกอยู่ในอำนาจของความบดีที่มันจะนำมาซึ่งความทุกข์ความลำบากถึงมื้อถึงวันนี่เป็นความทุกข์หมกอี้ก็ยังคืดได้เมื่อคืดได้ก็ยังดีอยู่เห็นแล้วเนาะแต่ยังตันอยู่ถ้าบางอันแล้วขอนักแก่ผมจะไปรับผลตั้งหน้าแต่มันนักขึ้นติ๊กๆเห็นน่ะโทนี่ก็ลำบากยังได้ก็ดีเนาะก็ช่วยกันประคับประคองเอาไว้ความการอยู่รอดในโลกนี้ถึงจะอยู่ลำบากแต่เขาก็ต้องอยู่จะมีพิษมีภัยขนาดไหนเขาก็ต้องอยู่ประชนมันต่อไปจนกว่าชีวิตนี้จะหาใหม่เมื่อล้างหน้าก็อย่าลืมล้างใจโดยน้ำธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเฮามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานใจดีใจงามใจบริสุทธิ์ทำได้ทุกอย่างรวมความก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจดวงเดียวนี่แหละจะเป็นพระพุทธก็ได้จะเป็นพระธรรมก็ได้จะเป็นพระสงฆ์ก็ได้ถึงแม้ว่าบ่ได้บวชบ่ได้สงฆ์ถึงแม้ว่าจะเป็นฆราวาสเป็นแม่หญิงป่อชายก็จะสามารถที่จะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ด้วยใจของเฮานี่เองใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าควบคุมใจให้ดีอันดับแรกก็อย่างในปัจจุบันเนี่ยเปิ่นมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดที่หั่นที่นี่เฮาเหวไปด้วยเขาก็อีกอ่ะเฮาปิ๋วไปด้วยเขาก็เปิ่นเล่าขวัญนินทาเปิ่นใส่ร้ายป้ายสีเฮาหั่นดีหั่นชอบด้วยเขาก็ตัวนี้เฮาจะคุมได้เมื่อเขาคุ้มได้เขาบ่เหมือนกับที่เปิ่นเขาบ่เหมือนกับที่เขายะเขาทำเขาว่าเขากึดบ่ได้ไปซ้ำเติมบ่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาควบคุมตัวนี้ให้ดีใจเขาก็จะได้สบายบ่ปีกเข้าหาที่เก่าตัวนี้ก็ต้องช่วยกันจะได้ในเมื่อเขาหันคนอื่นได้ดีเขาก็สนับสนุนพอยินดีไปตัวในเมื่อคนอื่นได้รับความทุกข์ยากลำบากเขาก็มีความหันอกหันใจคอยคิดที่จะช่วยเหลือแผ่เมตตาให้เขาได้พ้นจากความทุกข์เหล่านั้นบ่ได้ไปซ้ำเติมบ่ได้ไปยินดีที่เขาเป็นทุกข์อันนี้ก็
จะทำให้เรามีจิตใจที่สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นจิตใจของพรหมจิตใจของพรหมนี่พรหมมีจิตใจที่มีความรักต่อสรรพสิ่งทั้งหลายพรหมมีจิตใจที่คิดจะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสได้ทุกข์ได้ยากพรหมมีจิตใจที่สนยินดีสนับสนุนผู้ที่ได้ดิบได้ดีพรหมมีจิตใจที่วางเฉยต่อผู้ที่เขาช่วยเหลืออย่างบ่ได้เกินความสามารถของเขาอย่างนี้เรียกว่าเป็นคุณธรรมของพรหมหรือว่าพรหมวิหารเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยของเป็นคุณธรรมที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยของพระพรหมนั่นเองอ้าวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แถมวันหนึ่งละวันศุกร์จะสุดท้ายละวันที่25แล้ววันนี้ก็จะมีกิจกรรมเนื่องวันพรุ่งนี้ที่วัดบนดอยม่อนจอมพอจะได้ทำบุญอุทิศส่งกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพของตุลุงอุดมพรุ่งนี้ก็จะได้ทำบุญทำทานพี่น้องบ้านเหนือบ้านใต้บ้านใกล้บ้านไกลนี่เคยเอายุกเอายาเพิ่นไปกินเคยได้ปุ๊บปะหูจักมาคุ้นตุลุงดมที่วัดม่อนจอมพอเจ้าพ่อยาต้มก็ขอเชิญมาร่วมทำบุญด้วยกันเนอะที่เขานำของหายแล้วเขาปากันมา พร้อมกันนั้นก็ขออนุโมทนากับครอบครัวของป่อถาแม่อารีวงศาได้บ้านปังยิ้วได้ร่วมทำบุญมาการนำกับไฟก้าเนาะแม่บุญยงอาวรบ้านสันทรายอันนี้ร่วมทำบุญสร้างถังน้ำที่ดอยนางแก้วก็ขออนุโมทนาโอ้เปิดเอาน้ำไปใส่ให้ใส่บะใส่หมูเนาะที่ดอยนางแก้วก็ใครขอเมตตาตั้งอบต.ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ช่วยเอาน้ำไปใส่ไว้ให้หน่อยเนอะมาได้ทำหนังสือหนังหาไปเจ้าบ่เดียวก็ท่านเจ้าคณะขอช่วยทำหนังสือให้หน่อยเนอะขอเป็นเอาน้ำไปใส่ไว้ในถังบนดอยก็มีคนไปใช้บริการอยู่เหมือนกันนะถึงมื้อถึงวันนี้ก็มีคนขึ้นไปอยู่ไปแอวอ่ะไปแอวไปพอก็ใครเข้าห้องน้ำห้องสุขาก็มันได้ใช้อยู่เนาะสร้างไปแล้วแล้วก็พร้อมกันนั้นก็นายมีนางปานละดาตุ้ยสมุทรเนาะบ้านหม อันนี้ก็บริจาคช่วยการน้ำกับไฟของตั้งสถานีมาก็ขออนุโมทนาสาธุพร้อมกันนั้นก็มีศรัทธาญาติโยมที่ช่วยบริจาคสร้างเมนที่เผาศพของหมู่บ้านบ้านไรหน้าตอนนี้ก็สร้างขึ้นไปก็นักหนาปะปั้นบนกันเนอะขึ้นโค้งขึ้นล่างอย่างละจะขึ้นป่องขึ้นเปลวสักวันละตอนนี้ก็กำลังขึ้นโค้งขึ้นล่างขึ้นฝาผนังอยู่ขึ้นเสาอย่างไปโอ้ญาติโยมทั้งหลายเจ้าวันนี้ก็คงจะพบปะกันเพียงตัวเองเนอะงานทำบุญงานสวดมนต์ข้ามปีที่วัดม่อนจอมพอปีนี้ยกเลิกเนอะยกเลิกเปิดเลิกกันเทื่อนห้อมเลิกได้จะมันโตท้องธรรมะเอ้าขออนุโมทนาขอบคุณกับทางสถานีทุกสถานีทุกเครือข่ายที่รับสัญญาณไปออกอากาศให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันความสุขความปรารถนาใดๆในเวลาโอกาสขึ้นปีใหม่นี่ก็ขอความปรารถนานั่นของท่านทั้งหลายจงสำเร็จทุกคนทุกท่านทุกสถานีทุกเครือข่ายด้วยกันเหมือนกันเนอจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะหลัง
ยังไงไปอยู่ไหนได้สักยังมันของก้านก่อนเนาะชุดไทยเนาะโอ้มาเอาแล้วมันของเปิ้นลูกเนี่ยของดีของดีของไปของมันนี่ครับครับเออมันบุญนี่เปิ้นของไปของมันแต่กะแม่นเนาะครับคนไหนทำคนนั้นได้เนาะคนไหนทำคนนั้นได้เนาะของไปของมันเนาะทำเอาเองเนาะแม่นแล้วโอ้ยินดีเนอครับกะไว้ครับยินดีกับป่อบุญธรรมบ้านปงหนองปงหนองเวียงป่าเป้าเจริญปอนจากดังได้จากบ้านเวียงห้วยมวงอ๋อเวียงสาเวียงสาอำเภอเวียงสาเมืองน่านปุ่นฟังคลื่นนั้นสี่คำวิดีโอสี่คำเรดิโอเนาะจ้าชัดเจนดีทุกวันชัดเจนดีจ้าดีแล้วค่ะอนุโมทนาบุญเนอจ้าสาธุสาธุดีมีสุขเจริญพรครับน้องเบลเด้อเอ้าน้องเบลฟังนั่นฟ้าเรดิโอครับนั่นฟ้าชัดเจนดีก็ชัดเจนครับใส่เจียวเลยเนาะใส่เจียวครับก็เนื้อถึงนั่นเนื้อก็ใส่เข้าหนักๆนั่นฟ้านี่ถึง8โมงปุ้นเลยนะครับครับฟังถึง8โมงไปเลยไม่ต่างครับอันนี้นั่นฟ้าเรดิโอน้องเบล0998366322อ้าวมีเข้ามาจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาหากันเนาะแจ้งผลกันนะฟังกะถามปัญหากะอีนะระยะหลังนี่มันล่ำมีคำถามเจริญปอนมาจากการท่านพระครูครับอ้าวป้าหลวงน้อยเนาะครับตอนนี้ปีใหม่ท่านพระครูสวัสดีเนาะเมินล่ำได้ได้โทรหาได้ครับครับพ่อป่วยให้เปิ่นโทรเปลี่ยนกันเนาะครับครับเปลี่ยนกันชาชนะพูดครับชาชนะขี้ติดพูดอันช้างมาก่อนมา543ปีแล้วเนาะเออแม่นกะ543ปีแล้วก็ชาชนะขี้ติดหนักเหลียวพูดนี่กะในโลกเนี่ยนะอืมชาชนิกของเปิ่นนะเออมันฝรั่งขนยกถือเนาะแถวยุโรปปุ่นกะเออแถวยุโรปคนจริงชูพูดถึงมันได้อ่ะเออเป็นเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันหมดอ่ะนะก็ดีแต่ว่ามันเปิ่นก็ว่าของเปิ่นดีคนหลายนะเปิ่นก็ว่าของเปิ่นดีเฮาก็ว่าของเฮาดีเฮาบ่ต้องไปว่าหยังให้เปิ่นอ่ะเนาะครับครับครับแต่ว่ามันลุ้นกว่าชาชนะพูดเหมือนก็มันก็บางทีกับอันกึ่งชตวรรษบางทีอัน543ปีบางทีอย่างลูกเฮาอ่ะลูกเฮาเกิดคนเกิดมาลุ้นดีเหรออ้ายมันก็มีนั่นอย่างเดียวกันนะครับเนาะเป็นยังอ่ะดีเหมือนกันหมดท่านพ่อครูมีอายุมันยืนยาวตลอดปีเด้อยินดีเด้อสาธุเจริญปอน0998366322 0998366322เจริญปอนไว้สาหันพระครูครับอ้าวอันนี้อันปอนนันประเสริฐปอนนันประเสริฐฟังประจำเลยฟังเป็นประจำเลยเนาะประจำเลยละวันนี้ครับเสียงโอ้วันนกหันใจตรงนี้เสียงมันงอมหาแน่น้อยนี่นะเพราะวันนี้ใจคิดตั้งคิดอันของอู่อันนี้ของเขาม่วนครับม่วนดีครับม่วนมิฉะนั้นโมทนามีความคิดความอ่านด้วยต้องดีหลายอย่างครับคำว่าทำโมดิวครับตัวเขาตัวให้เขาตัวยินดีเนอครับกำลังใจทางกูเนอร์ขอพระคุณอยู่ดีมีโช
ุกนะครับพักกันเฝ้าที่นี้นะครับแม่หนาวครับอ้าวโมทนาเอาไปสาครับกำลังใจครับสายต่อไปอันนี้เป็นอยู่ปุ่นนาน้อยเมืองน่านปุ่นนาหมื่นนาน้อย0998366322 0998366322ตี5กับ47นาทีเอ้าว่าจะได้ว่าสาธุพระครูอุพามนี่ก็ไปตากทิพย์ไปหันสิมูดไปขอเหมือนนี่กูอย่างมันก็เอามาได้นะบุญไผ่บุญมันอย่างเป็นว่านะคะถ้าได้ก็ทำมาคนเดียวไปขอกันนี่เจ้าของเป็นอื่นแต่ตัวบุญนั่นก็ตึงมาอยู่ด้วยแต่มาขนาดมีตาตีบหูหันโมดยังไปสอกของเป็นอยู่นี่ปู่พามนี่เจ้าโมทนาสายต่อไป0998366322อ้าวเจริญปนจากตั้งใดบักเขือเจ้ครับบักเขือเจ้ละปุ้นร้อยสามจุดห้าศูนย์กะครับผมอ๋อได้ยินทีดีก่อนนี่ครับหมอก็ให้พอดีก็ให้พอดีเสาหน่อยนี่มีความพยายามอยู่เนาะครับผมพยายามที่จะฟังกันดีอ้าวยินดีนักๆเนอะครับผมยินดีหลายๆอนุโมทนา0998366322เจริญปอนเจ้าวัสดาเจ้าโทษจากตั้งใดศพเตี้ยเจ้าอ๋อศพเตี้ยแม่บุญปันกะอย่าฟังเนอะแม่บุญปันอย่าฟังมาเจ้ากะเจ้าฟังแต่เจ้าแล้วเจ้าติดตามตลอดเนาะเจ้าที่ทำตลอดนะครับดีแล้วกะอนุโมทนาที่เก้านี่มีอยู่เนาะมันผูกกะเจ้ามันผูกไหมผูกเนี่ยปกติเหมือนเดิมเจ้าฮะกี่ข้าตอนแล้วกะเออบ่ายโมงกะเจ้าเจ้าบ่ายโมง13นาฬิกาเจ้าผูกโคลนไปส่งเจ้าบ่ายโมงเนอะเจ้าโมทนาเจ้าไว้สาเจ้า0998366322เพื่อกระถามเพื่อความมั่นใจนั่นเออจะเตือนเพื่อก็หูเออมันแน่ใจถามเหี้ยกัมก็ดี0998366322เจริญปอนด้วยสาท่านพระครูจากตั้งใดทำเสียงมาได้มาลูกเจ้าเนาะอันนี้ปีไอสองแผ่นดินกะได้แล้วกะเบอร์แม่ใส่พินนี่ยังมาได้เสื้อก็เพิ่นบอกตะกี้นะนี่ตะกี้มาตันสกรรมเออมองไปเข้าห้องน้ำจะรู้ห้องน้ำมาตันสกรรมวันใหม่เนาะครับวันใหม่วันพุกก็วันพุกแกบอกว่าเพิ่นโทรมากรรมครับเมื่อเดียวมันหนาวแล้วเนาะท่านพระครูเนาะป้นหนาวแล้วเหรอ20องศามั้งมาเจ้าเนี่ยสองคืนนั่นเนอะบ้านเพิ่มหนาวเฮ้ยน่าว่าเมื่อวานยังฮ้อนอยู่นะเนาะเออแม่นฮ้อนอยู่ฟังคลื่นอย่างนี้พี่ไอคลื่นร้อยสามมันแดนดินนี่กะแดนดินอินแล้วนะไปถึงปุ้นก่อนแด่ลำจ้างนี่ได้แดนดินกะร้อยสี่นี่ได้ตึกสี่โมงครึ่งร้อยสี่ตีมงเกิงกับเพราะว่าขึ้นที่อันใกล้หันเปิ้นเปิดแล้วนี่เออสี่มงเกิงหลังจากนั้นไปเป็นเพลงไปละเพลงมันชลินขึ้นละหายแวบไปเลยหายแซ่บไปเลยหลายมาแถมหน่อยหลายมาได้103มา103ลองไป101ได้ก่อน101ไปแล้วบ่ได้ไปแล้วเนาะแล้วก็ 89.5 เนาะ89ก็บ่ได้เอออ่
ั่นกันได้2ปีเนี่ยได้2ปีอ๋อได้103กับ104เออเสียดายแต่เนาะได้เมื่อวานก็บ่ได้เออแต่เมื่อวานก็ได้ฟังกับมาเจ้าอ๋อเมื่อวาน104นี่หมดสิทธิ์เนาะหมดสิทธิ์เอออินดูแต่เป็นยังฝากกับเจ้าเถอะเดี๋ยวพยายามต่อไปโอ้ประเดี๋ยวนี้การงานยกเลิกบ่จะหนักเนาะโอ้หายไปหลายหรอโอ้ก็ตะว่ากับวันซื้อน่ะผมก็ไปดีอายเพิ่นนี่บ่แต่งตัวออกบ้านไปแล้วนี่เพิ่นยกเลิกกะเพิ่นยกเลิกเฮาบ่ได้ยินน่ะเพิ่นว่าเบิ่นบ่หลวงประกาศทะเลาะเพิ่นยกเลิกขึ้นบ้านใหม่เนี่ยโอ้การไปชวนเขาว่ายิ่งแต่งตัวแล้วบ่ได้โอ้เพิ่นยกเลิกแล้วโอ้ดีอายเพิ่นเดี๋ยวเก็บพักไปเรียบร้อยเดี๋ยวพูดยกเลิกแล้วอันง่ายนี่อันอยู่ไปเอียวห้างนี่อีกอ่ะก็ตะว่าผมไปกายไปทั้งไอ้สารประตองนี่พูดยังปูดโรงงานมาใจน้อยในแต่งงานนะพูดยังแต่งก็มีก็มีกะปกติมีอยู่ใกล้ใกล้หิมหิมนี่เขาก็มีกันอยู่แต่งงานกันทื่อๆนี่มีอยู่มากกว่าใจยังนักนางเก่าเนาะมีมักคนสองคนนี่ก็เปิดก็ควบคุมกันได้อยู่เป็นเก่งคนต่างถิ่นบ่ได้พื้นที่เสี่ยงว่าไปไหนนี่ก็ถึงหนึ่งลงชื่อลงชื่อลงชื่อล้างมือโอ้อัดถนนคนเดินไอ้วัวลายผมไปวันนั้นก็ได้เซ็นถึงเข้าถึงออกเลยแน่นอนตัวเองที่ถนนคนเดินวัวลายวันนั้นเพราะมันจะต้องตำรวจเกิดเข้าก็ได้เซ็นออกก็ได้เซ็นเป็นหมายละปูนประจำร้านนี่ก็ต้องได้เซ็นได้วัดใครเซ็นแล้วก็วัดไม่ใช่วัดปล่อยไปเลยนะต้องเซ็นกำกับตัวว่ามีกี่องศานี่ต้องลงตัวใส่เบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์คนสมมติเป็นตัว